เอ๊ะแต่ก่อนมันไม่ได้มีไม้ปิดไว้นี่นาอิงแมชชีนเนี่ยสวัสดีทุกคนกลับมาจากพี่น้องนะครับวันนี้จะกลับอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Bendy and the Ink Machine เกมนี้จากคอนเซ็ปต์ที่เขาเขียนมาให้นะครับมันเป็นเกม FPS Puzzle Horror แล้วก็อะไรอย่างหนึ่งแอคชั่นเขาบอกเขาว่าเป็นอย่างนี้ซึ่งไม่เคยจะเห็นเกมฮอร์เรอร์แต่ก็เกมนั้นมีแอคชั่นด้วยไม่เป็นไรครับผมคอนเซ็ปต์นะครับแบ็กสตอรี่ที่เขาให้มาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องราวฮอร์เรอร์ครับของเหมือนประมาณว่ายุคของแอนิเมชันยุคก่อนครับที่ยังเป็นสมัยม้วนฟิล์มอยู่ประมาณนะครับแต่มันเป็นความสยองแปลกๆตรงที่ว่าเหมือนยุคฟิล์มเนี่ยมันหมดไปตามระยะเวลาใช่ไหมเกมนี้ก็ไม่รู้มันเอาโมเมนต์ไหนอ่ะขึ้นมาใช้เป็นคอนเซ็ปต์ของเกมนี้ซึ่งไม่น้อยไม่ได้ไปลงลึกมากเพราะเดี๋ยวมันจะสปอยก็เลยว่าตั้งใจว่ามาหวดกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับมีคนบอกพี่น้อยไม่ค่อยเล่นเกมฮอร์เรอร์เพราะเราไม่กลัวเพราะเราเล่นเราไม่กลัวไงนี่ไม่ได้เรียกว่าแถนี่ก็ไม่ได้อย่างนี้เลยนะใครมาไลน์มาตอนนี้ปิดเสียงไปซะใครมาอัดไลน์มาโอเคปิดไปจะไม่อัดกันไม่ไอ้นี่กันต่อมา Bendy and the Ink Machine นะครับ Bendy แล้วก็เครื่องอิงหมายถึงน้ำหมึกนะครับนะ Play Chapter 1รู้หอยอะไรเกี่ยวกับมันไหมไม่รู้นะครับผมถึง Henry is in love last time since we worked on a computer together บอกว่าเหมือนนะครับเราจะใช้ระยะเวลานะครับการทำงานนะครับเกี่ยวกับการ์ตูนเนี่ยมา30ปีแล้วใช่ไหมนะครับผม if you back in town come visit บอกว่าถ้าเกิดกลับไปที่เมืองนะครับอยากให้กลับมาเยี่ยมเยียนนะครับผมworkshop นะครับเก่าๆบ้าง there's something I need to show you จะได้ฉันอยากมีอะไรอยากจะโชว์ให้นายดู Joey Drew นะครับผมถึง Henry ซึ่งรู้สองคนนี้คือใคร Joey Boy กับ Harry นะครับผมอยู่ที่ว่า chapter ที่1 moving picture ภาพเคลื่อนไหว I'm here เอาละ Joey ฉันมาแล้วนะโอเคนะครับผมจะมาดูซิว่านายอยากจะคุยอะไรกับฉันกันแน่กราฟิกถือว่าค่อนข้างสวยงามและให้ความรู้สึกเป็นการ์ตูนการ์ตูนพร้อมกับน้ำหมึกที่หยดลงตรงนี้ภาพออกแนวนัวๆนะครับเป็นขาวและดำมันเหมือนมาล้อมิกกี้เมาส์สมัยก่อนนะครับผมว้าวการเดินมันไม่ใช่แบบว่าเดินเลื่อนลอยนะครับมันเดินเป็นก้าวๆเลยนี่หน้าตาเหมือนจะพวกกูฟี่มันน่าจะล้อมิกกี้เมาส์กับกูฟี่สมัยก่อนนะครับผมผีเผลอคงจะไม่มีมั้งนะครับผมให้พี่น้องมาเล่นเกมฮอร์เรอร์ก็สบายจุ๊บนะสิไม่รู้นะครับว่าคืออะไรเดินตามออกมาเพราะรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะมีประเด็นอันนี้เป็นตัวละครนะครับที่เห็นเขาเอามาตั้งหลานะครับตอนดาวน์โหลดเกมก็เลยไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องเล่นได้ไหมไม่ได้สวัสดีอันนี้คือเบนดี้หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่มีเงาไว้เกมกลางเราเล่นครับเกมมันฟรีตุ๊กตาไม่ทำอะไรกับเราโอเคมาทางนี้เหมือนจะเป็นเครื่องระแวงเริ่มระแวงน่าจะเป็นเรื่องของการทำแอนิเมชันสมัยก่อนครับว่าฟาดทีละเฟรมทีละเฟรมอะไรพวกนี้แล้วก็ค่อยลองผ่านเจ้านี่มั้งว่าแล้วจะเป็นยังไงซึ่งเราก็ไม่รู้อยู่ดีครับต่อไปอู้สิงเจ้านี่ดังน่ากลัวมากโอเชนะฮะมีตัวการ์ตูนอยู่ตรงนี้พร้อมกับกระดาษหอยแล้วก็ไม่รู้ห้องเข้าไปได้ไหมห้องที่ลูกบิดอ๋อนูนโอเคครับว่าจะรอสักหน่อยนึงว่าลูกบิดมันจะไม่นูนมีเก้าอี้เรืองแสงพร้อมกับตุ๊กตาหอยรอดบอกว่านี่เป็นโต๊ะทำงานเก่าใช่ไหมนะว้าวก็เหมือนกันเวลาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเลยถ้าฟังไม่ผิดนะครับโต๊ะทำงานนั่งอุดอู้อยู่ในมุมอย่างเงี้ยเหรออย่างว่าครับนี่เป็นชาร์เตอร์หนึ่งครับยังไม่มีอะไรเลยถามว่ากด ESC มีไอ้นี่ไหมไฟล์หรืออิงแมชชีนให้หาเครื่องน้ำหมึกเครื่องน้ำหมึกเหรอทางไหนว่าโอเคนะครับผมอย่างว่าครับฮอร์เรอร์ dream come true ความฝันที่เป็นจริงโอเชเห็นมืดๆอย่างนั้นมีประเด็นแน่นอนแล้วก็แสงไฟที่ล่อมาใต้ประตู เป็นสายฮอร์เรอร์ครับเห็นกลับหลังหันความฝันที่เป็นจริงโอเคนะครับพร้อมกับน้ำหมึกที่หยดลงตรงนี้ไม่ใช่สีแดงเป็นสีดำครับแสดงว่าเป็นน้ำหมึกไม่ใช่เลือดแต่เหมือนไอ้ตุ๊กตาตัวนี้มันจะมีประเด็นน่ะคลิกซ้ายแต่ลูกบิดเปิดไม่ได้เห็นมืดๆแล้วถอยหลังเดินเข้าไปมูนวอล์กไหมอิงแมชชีนนะครับทางไปอิงแมชชีนอยู่โน่นเปิดไม่ได้ครับขวาลายซ้ายไม่ดีอ่ะถือว่าไปตามออบเจคทีฟก่อนแล้วกันอิงแมชชีนอยู่ตรงนี้เป็นเครื่องทำน้ำหมึกอุ้ย so this is the ink machine อ๋อเนี่ยเหรอเครื่องที่ว่า okay, turn it on. มาเปิดมาเลยดีกว่าไม่มีซับไตเติลครับแต่จังหวะมันพูดช้าเลยพอฟังได้หน่อยอยู่ที่ว่าต้องหาสวิตช์มันอยู่ตรงไหนนะอิงน้ำหมึกไม่บอกก็รู้ดำขนาดนี้ดำไปดินสอ 2B มันเปิดตรงไหนล่ะครับพี่ไม่บอกแล้วผมจะรู้ไหมครับแสดงว่ามันต้องมีคัตเอาท์บางอย่างอยู่ครับถ้าเราหันเมาส์ไวไปต้องขออภัยนะครับเกมนี้เมาส์มันเคลื่อนที่ไวกดชิปวิ่งไม่ได้
ไม่มีคอนโทรลบอกสักอย่างอ๋อซับไตเติ้ลเปิดตรงนี้ได้นี่หว่าลืมเปิดส่วนที่เหลือเซนซิทีฟลดลงมาหน่อยไม่เมาส์ไวมากเลยครอสแฮร์ปึ๊บ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 โอเคนี่กระช้าเกิน โอเคประมาณนี้เหมือนเดิมแล้วกันโอเคได้แล้วจ้าต่อมาทางซ้ายโล่งขวามันมีแสงรอดออกมาจากใต้นี้นะครับหน่วยไม่บอกว่าตรงนี้คืออะไรโอเคไปหาทางเปิดเจ้าเครื่องโอเคควรไปดีไหมไม่เป็นไรครับเป็นสัญญาณว่าอย่าไปงั้นเรามาทางนี้แล้วกันตรงนี้เป็นเหมือนจะเป็นกล่องเครื่องเสียงบางอย่างอุตส่าห์เปิดสเปเตอร์ยังไม่โชว์อีกเหรอเดี๋ยวขอฟังคำหนึ่งนะเมียจะบอกให้ฟังครับคือฟังไม่รู้เรื่องเลย ไม่ใช่ว่าเราภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงแต่คือมันฟังไม่ออกอ่ะมันไม่มีซับแล้วมันไม่เหมือนเสียงพูดพระเอกอ่ะแต่หลักๆคงจะเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะไม่รู้ไม่สนไม่ใจนะครับผมถือว่าเป็นระยะเวลามืดๆอีกแล้วอ่ะหรือว่าจริงๆทางไม้นั่นคือทางที่ถูกต้องเกมฮอลเลอร์มันต้องเราเดินหายอ่ะแหละครับมันไม่บอกกันหรอกว่าทางไหนคือทางที่ถูกทางไหนคือทางที่ผิดแสดงว่ามาผิดครับเพราะตามหลักตรงนี้น่าจะต้องฉายแต่ว่ามันเล่นไม่มีอะไรอย่างนี้หรือว่าไม่มีสวิตช์ให้กดโอเคกลับไปทางโน้นก็ได้ครับถือว่าทางไม้ตรงอาจจะเป็นทางที่ถูกต้องอยู่ที่ว่าจะกลับไปถูกหรือเปล่าเนี่ยสิเขาบอกว่าเป็นแอคชั่น FPS Horror Puzzle แอคชั่นมากเลย Horror ก็มาแต่แอมเบียนครับเป็นบรรยากาศไม่เห็นจะมีตัวอะไรโผล่มาสักอย่างเลยเขาเรียกว่าอย่าสบประมาทดีกว่าโอเคครับไม้ท่อนนี้ตะกี้มันตกอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่เดินกลับหลังหันคงจะไปถึงไหนถึงมันคืออะไรนะมองดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไรเลยนะโอเคครับเหมือนน่าจะเป็นไม่เอาครับไปทางที่รู้สึกปลอดภัยก่อนดีกว่านี่เป็นเมนพาวเวอร์นะครับผมโอเคเราทำยังไงให้มันทำงานเนี่ยจากการซ่อมเครื่องครับคลิกที่ Object คลิกจ้ะคลิกจ้ะคลิก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 ไม่ได้ต้องมาเก็บของให้ครบแล้วมั้งน้ำหมึกตัวโน้ตตุ๊กตาหมีโอเคนะครับคลิกแล้วคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกหน้าคลิกหลังกด E ไม่ได้ไม่ติดไม่โชว์หอยอะไรเลยคลิก Object to collect them แสดงว่าต้องไปหาของ6อย่างครับตามที่เขามีวางแท่นอย่างนี้ไว้เท่ากับว่าคลิกเว้ย Who put this here เมื่อกี้เป็นการแสดงเมื่อกี้เราเขาเรียกว่าทำให้มันรู้สึกน่ากลัวครับไม่ได้กลัวสักนิดครับใจไม่ได้เต้นเมื่อกี้ใจไม่ได้เต้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแค่ตุ๊กตาโง่ๆมาตั้งครับผมลักษณะนี้เราเจอมาเยอะแล้วมันพูดว่าให้ใครมาตั้งไว้นี่เนี่ยนี่แกงขันหลังเอ้ยช้าไม่มีอะไรไม่กลัวไม่กลัวนะครับผมมีปุ่มต่อยไหมถีบป้ายล้มดีไหมสงสัยอย่างเดียวครับว่าไอ้นี่มันคืออะไรอ่ะมันเหมือนที่เอาไว้พัฒนาการคนมีที่ล็อกแขนล็อกขาไอ้นี่ไม่หันตามมาใช่ไหมโอ้ my god Joey พระเจ้าโจอี้นี่แกทำอะไรเนี่ย Who laughing now ใครกันแน่ที่หัวเราะใครหัวเราะล่ะจ๊ะอ๋อที่แรกเข้าใจว่าเป็นนี่เหมือนจะเป็นตุ๊กตาของกูฟี่เหรอแต่มันดูเป็นคนมากกว่าตัวการ์ตูนนะทำไมถึงมีตัวการ์ตูนมาตั้งอยู่ตรงนี้ล่ะหรือว่าตัวละครเบสของที่นี่มันจะเป็นตัวละครที่เป็นตัวการ์ตูนมากกว่าเป็นคนที่แน่มันถูกผ่าไส้ออกมาครับแต่ว่าเดินเข้าไปหาไม่ได้ลิ้นชักเปิดไม่ได้สักอันนะครับผมแสดงว่าต้องเดินย้อนกลับไปโอเคใครหัวเราะแล้วตอนนี้ไม่รู้ครับไปถามป้ามึงสิฮัลโหลเชื่อไม่มาใช่ไหมเขาเรียกว่าไอ้นี่อีกละประตูเปิดไม่ได้โอเคครับซ้ายทางนี้ค่อยๆไปนะครับผมโอเคนี่ยอมรับว่าเดินหลงงงมากนะครับผมต้องตามหาของกดชิปก็วิ่งไม่ได้ครับคลิปนี้ก็นั่งจ้องกันอย่างนี้แหละไม่ค่อยยอมตัดเท่าไหร่หรอกคลิปเราเนี่ยห้องนี้กลับมาที่เดิมแล้วถ้าตามหลักจะให้ถูกต้องนะครับไฟมันต้องติดเองถ้ามันไม่ติดเองแสดงว่ามันนูบนะครับผมหวายนูบของที่ได้ให้หาเหรอกดได้ไหมไม่ได้ต้องเดินกลับไปที่ถงหลักนะพี่น็อตว่าตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเก้าอี้มีไหมเก้าอี้ไม่มี
ู้สึกจะมีสิ่งที่ทำให้เราตกใจไม่ได้ตกใจนะครับแค่ป้ายนั่นเองป้ายเขาเรียกว่าสะดุ้งแบบว่าให้คนแบบรู้สึกตกใจนิดหน่อยครับเราไม่ได้ตกใจเราใจแข็งนะครับอยู่ที่ว่าทางซ้ายห้องล็อกมันมีห้องไหนเปิดได้บ้างก็ได้ถามจริงโอเคครับกลับมาทางนี้ยอมรับครับว่าหลงและงงแล้วก็อิงแมชชีนคิดว่าแถวนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างให้เก็บนะลิ้นชักเปิดไม่ได้ชักกระลิ้นชักเลยมือเริ่มแข็งแล้วครับอือหือสุดนี้ลิ้นชักไม่มีโอเคนะจ๊ะเจอกันสักแป๊บนึงอืมไม่มีหาของ6อย่างมันไม่บอกว่าของ6อย่างมันอยู่ตรงไหนอ่ะเรามองว่าต้องเดินหากันขาแหกเลยนี่กลับมาที่ห้องโถงใช่ไหมโอเคนะครับ Dream come true ความฝันที่เป็นจริงไม่ใช่ป้ายตุ๊กตาแน่ๆแถวนี้มันเป็นป้ายตุ๊กตาอันเล็กเยอะจังอ๋อเจอแล้วครับตุ๊กตาตัวที่1ครับตุ๊กตาปู้ปิ๊บถามว่าต้องวางทีละชิ้นหรือว่า Exit อยู่โน่นต้องเดินกลับไปใช่ไหมสงสัยถ้าเกิดมันยาวมากๆคงต้องมีตัดสักนิดนึงอ่ะพอดูแล้วถ้าเกิดเดินไปเดินมาไม่พูดหอยเลยเจออีกก้อนนึงปู้ปิ๊บโอเคนะครับผมเป็นหมึกต้องเก็บ6ชิ้นสินะโอเคถ้าไม่ยาวก็ไม่ตัดถ้ายาวกูก็ตัดชิ้นที่3มันไม่จะอยู่แค่ละแวกนี้ฮะชาร์เตอร์1เค้าเอามาอ่อยเราหรือเปล่าให้หาง่ายๆโอเคนะครับอะไรที่มันนูนๆเพราะของทุกอย่างมันจะเรียบสนิทเหมือนภาพวาดนะครับผมอะไรนูนๆก็ให้จิ้มได้เลยตรงเก้าอี้ไม่มีมีต้านนี่ละโอเคแสดงว่าอยู่ในเหลี่ยมพวกนั้นแหละน่าจะอยู่ไม่ไกลครับเกมเป็นแค่เดโมมันคงจะแบบไม่เปลืองพื้นที่ห้องที่ใส่มาก็ใส่มาโง่ๆแค่นั้นแหละครับไม่ได้ให้เราเดินเข้าไปหานี่เก็บได้5อย่างแล้วใช่ไหมมีโชว์ไหมขาดอีกอย่างนึงอยู่ที่ว่าแสดงว่าอยู่ใกล้ๆนั่นแหละแล้วก็ลองไปใส่ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแถวนี้เหรอไม่มี exit ออกไม่ได้โอเคนะจ๊ะพูดน้อยลงหรือเปล่าจ๊ะไม่ได้น้อยลงเพราะเรากลัวไม่กลัวใครบอกกลัวไม่มีนะครับผมตรงนี้ไม่มีจริงๆฮะระหว่างนี้นะครับผมก็นั่งดูไปด้วยกันอย่ากดกออย่ากดข้ามนั่งกันอย่างนี้แหละเปิดจอยใหญ่อยู่เป็นเพื่อนกันโอเคนะเหมือนทางนี้จะหมดแล้วฮะเราเดินกลับไปทางนี้ดูแล้วกันไม่คิดหลืบนี้เรามาดูใช่ไหมหลืบนี้ที่เจอตุ๊กตาหรือเปล่าแสดงว่าอีกตัวหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งยังหาไม่เจอนะครับผมใช่จะบนนี้ป่ะเครื่องฉายเก่าระหว่างนี้เดี๋ยวขอเอาของไปวางคืนก่อนแล้วกันครับแล้วก็ไปลองดูว่าไอ้ที่หายเนี่ยคืออะไรกันแน่อิงแมชชีนโอเคในตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยววางคืนก่อนแล้วกันครับแล้วไปดูว่าสิ่งที่หายคืออะไรระหว่างนั้นถ้าเกิดหาไม่เจอก็ตัดไปใช่ม้วนฟิล์มข้างบนนี้หรือเปล่าไม่ใช่โอเคอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะอ๋อมันกลับมาคืนให้อัตโนมัติเลยครับของที่เราเก็บมาทั้งหมดสิ่งสุดท้ายที่ขาดไปน่าจะเป็นฟันเฟืองซึ่งฟันเฟืองนี้ก็ได้เวลาเดินตามหาอีกรอบหนึ่งละเดินมาห้องนี้เลยรู้สึกสยองทุกทีเลยครับเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ไอ้นี่มันจะพงกหัวมาแบบ surprise motherfucker อะไรอย่างเงี้ยเฟืองเหรอไม่ซ่อนอยู่ที่แถวๆนี้เหรอใต้เท้ามันมีไหมหลังฉากมีไหมหลังโต๊ะไม่มีใช่นี่ไหมไม่ใช่โอเคครับขอเดินหาแป๊บนึงนะเจอแล้วครับผมโอเคเดินเลี้ยวมาทางนี้เจอเลยเย้เฮรีสโตอิงpressure ละละละมันต้องอ่านถูกหรือเปล่าหุ้ยตบออกฉันพูดเองโอเคครับเหมือนว่าสวิตช์นัดอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเริ่มไปเปิด power ได้เลยเมื่อกี้ไม่ได้สะดุ้งครับไม่ได้สะดุ้งไม่ได้เกี่ยวกับเสียงพูดเลยนึกว่าเกมนี้น่าจะจบแล้วซะอีกสับสวิตช์ลงมาอ้าวก็สับสวิตช์แล้วนี่จ๊ะเก็บอาวุธครบแล้วนี่ main power บางอย่างขาดหายไปเพราะอะไรสงสัยต้องมีประเด็นอะไรแถวไอ้ห้องนั่นแน่เลยห้องที่กูฟี่แกนอนตายอยู่น่ะ
โอเคนะจ๊ะไหนครับเมนสวิตช์โอเคครับมันเขียนเหมือนเดิมความต้องการจะมีคำเขียนที่เปลี่ยนไปบอกว่าต้องมีสวิตช์ที่อยู่ตรงอื่นนอกจากตรงนี้โอเคมันตายไปแล้วครับอย่าได้ใส่ใจมันมากจ้องมันมากๆเดี๋ยวมันหันมาเซอร์ไพรส์แล้วกับเราเฮ้ยโอเคไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวเมื่อกี้คือไม่ได้กลัวครับเราสะดุ้งเหมือนว่าเขาเรียกอาการกระตุกเล็กน้อยครับพี่แอมพอดีพัดลมมันเย็นไม่เกี่ยวครับไม่ได้กลัวโอเคนะครับผมโอเคครับแล้วอยู่ที่ว่ามันหลบเข้าไปได้ยังไงนั่นสิปัญหาแสดงว่ามาถูกทางโอเคเดินเงียบๆมาตั้งนานสงสัยว่าจะตัดเนียนๆสักหน่อยตัดเนียนๆหน่อยว่าโอ้ยแบบกำลังเท่ๆเลยเลี้ยวพ้นมุมมันโผล่มาเลยโอเคครับแสดงว่าห้องนี้ที่เราเดินผ่านมาตั้งนานเริ่มมีประเด็นละอย่างที่บอกครับจะให้ดีมันต้องติดเองถ้ามันไม่ติดเองแสดงว่ามันนูบกูว่าแล้ว ซื้อหวยไม่ถูกอย่างนี้บ้างโอเคนะครับผมเดินผ่านละกันดูว่าความแจ๋วของแอนิเมชันแต่ก่อนมันเป็นยังไงมันจะค้างอยู่แค่นี้ใช่ไหมรู้สึกสวิตช์จะอยู่แถวนี้เปล่ากดสวิตช์ปุ๊บไฟเริ่มทำงานนะครับผมโอเคอยู่ที่ว่ามันน่าจะโผล่มาแซมแค่นั้นแหละตัดไปที่ไอ้กูฟี่ไส้แตกนั่นมันไม่เดินวิ่งไล่ล่าเราพี่น้อยก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับอย่างที่บอกครับเมื่อกี้ไม่เรียกว่ากลัวครับก็เรียกว่าชักกระตุกเล็กน้อยจะเบิร์ดเลยนี่ทำสะดุ้งเรียกว่าเก่งแต่กับป้ายตอนอยู่นิ่งๆครับตอนมันหันไปหันมานี่เราไม่กล้าโอเคโอเคโอเคเดาไม่ออกเลยว่าเสียงมาทางไหนเข้ามุมไว้ก่อนครับแกงปี้ in the cornerมุมเป็นที่ที่ปลอดภัยสุดของเราครับเดินชิดกำแพงเข้าไว้หน่อยความน่ากลัวมันจะโผล่มาข้างหลังถ้าเราเอาตัวชิดกำแพงเข้าไว้แต่ก่อนป้ามันอยู่ตรงนี้ป่ะมองขวาให้ดีมองซ้ายให้ทะลุเดินไปตรงๆแล้วคนก็บอกเราเล่นเกมฮอร์เรอร์รู้ก็รู้อยู่ว่าเราเล่นเก่งๆโอเคครับกูฟี่ไม่ลุกมาผ่านไปกูฟี่ไม่ลุกมาผ่านไปไฟทำงานแล้วจ้ากดเรดี้ไปเบียร์ต้องกดสับคันโลกนะไม่ใช่ว่าต้องเปิดไฟเหรอ running นะจ๊ะน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนึงที่ทำงานอย่าบอกนะว่าเราเป็นแฟรงเกนสไตน์ชุบชีวิตให้ไอ้กูฟี่นั่นน่ะใช่ไหมอ่ะดีจ้าดีจ้ากูฟี่คุงมันมีเสียงจ้อแจ้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าโอเคครับกูฟี่คุงตายอยู่ใช่ไหมแล้วก็ผมนึกว่าเรียกว่าไอ้ปื๊ดตั้งชื่อซินคิดอีกแล้วกูฟี่คุงเดี๋ยวคนจะหาไม่ใช่พี่น็อตเรียกมันไอ้ปื๊ดก็ได้อยู่ที่ว่าแล้วอะไรทำงานอ่ะเสียงทำงานมันเหมือนมาจากห้องแถวๆนี้เลยอ่ะหูฟังก็สเตอริโอครับไม่ใช่ 5.1 เดาทิศทางไม่ออกครับมาแค่ซ้ายและขวาแต่ทางนี้เหมือนเสียงมันจะเงียบไปนะน่าจะเป็นห้องชายหนังใช่ไหมหรือเปล่าอ่ะน่าจะเป็นมุมห้องชายหนังนะครับแสดงว่าเดินมาผิดห้องชายหนังเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมแสดงว่าต้องกลับไปที่ทางเดินหลักครับแถวคอริดอร์ทางเดินหลักโอเคแหมขวาลายซ้ายก็ไม่ดี ไปทางไหนดีเอ๊ะแต่ก่อนมันไม่ได้มีไม้ปิดไว้นี่นาอิงแมชชีนเนี่ยว้าวเฮ้ยอะไรอ่ะโอเคออกตอนนี้กันดีกว่าไม่รู้คืออะไรเหมือนกันเฮ้ย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 เดี๋ยวนี่วิ่งหรือยังเนี่ยหลงทางออกอยู่ไหนเอ็กซิตอยู่นี่โอเคอุ้ยตกอะไรอ่ะไม่กลัวขนลุกคือเรื่องธรรมดาเราไม่กลัวโอเคไม่เกี่ยวไม่กลัวไม่ได้นั้นเปิดประตูล็อกโอเคเมื่อกี้ตัวอะไรมองไม่ทันโอเคนะครับอยู่ที่ว่ามีขวานเอาขวานไปสู้ใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นเกมแอคชั่นไอ้นี่ถ้าทางจะเข้าท่าเว้ยโอเคครับ The creator lied to us เหล่าผู้สร้างโกหกสู่พวกเรามันยังไงดีอ่ะ creator คือผู้สร้างครับ lie คือโกหกกับพวกเราน่าจะหมายถึงเป็นการล้างแค้นนะครับผมของพวกเราแอนิเมชันเก่าๆครับอย่างเมื่อกี้นี้กูฟี่โดนผ่าท้องเมื่อกี้เหมือนจะเป็นหมึกดำๆเหมือนตัวละครตัวอื่นครับมิกกี้เหรอยุคนั้นยังไม่มีโดนัลด์ดักมั้ง
โอเคครับเพื่อให้เคลียร์ต่อไปในเมื่อตอนนี้เรามีขวานครับมันควรจะเป็นแอคชั่นครับหมายความว่าเราสู้ได้อย่างที่บอกครับมาสิอย่างที่บอกครับจริงๆไม่ต้องยึดมั่นเสมอนะครับว่าอาวุธที่ดีคืออาวุธที่ยิงได้แต่ไม่เป็นไรครับมีขวานก็ฟันมันได้ก็ไม่น่าห่วงแล้วโอเคครับสรุปคือเราอัญเชิญมันมาใช่ไหมไอ้โจอี้มันทำอะไรแสบวะเนี่ยเราคือเฮนรี่แต่โจอี้มันจะทำเรื่องแสบๆไว้ด้วยการอัญเชิญหอยสักอย่างเบนดี้แอนด์เดอะอิงแมชชีนจ้าอ๋อชัตเตอร์หนึ่งมีเฮนแค่นี้ จบกันหุ้นห้วนนี้แหละยังงงอยู่แล้วตกลงโจอี้มันทำอะไรอยากจะสนับสนุนภาค2ต่อไปให้ไปที่ Patreon The Midley เดี๋ยวไปสนับสนุนเขาละกันไม่เป็นไรครับไหนๆก็เอาคลิปเขามาเล่นแล้วถ้าฟีดแบคดีเดี๋ยวเราก็ไปจ่ายเงินให้เขากันใช่ไหมเครดิตชัตเตอร์วันเกมดีไซน์คือ The Midley โปรแกรมเมอร์คือ My Mood Writer The Midley Midley My Mood Midley My Mood มีอยู่2คนนั่นแหละ Music Sketch นะครับไลท์โดย The Midley Hello Fire The Midley The Midley มันชื่อขึ้นอย่างกับไอ้นี่เลยอะไรนะฮิเดโอะโคจิมะเดอะมิดลี่เบนดี้จะกลับมาแสดงว่าตัวที่หลอกเราคือเบนดี้สินะเอาตามตรงคือยังไม่รู้หอยอะไรยังไม่รู้หอยอะไรเลยนะครับเล่นๆมาเอาว่านี่คงจะเป็นเบนดี้ครับเดี๋ยวว่าจะลองไปเพย์ภาพกลับไปดูซิว่าไอ้ตัวที่มันโผล่มาแกล้งแกล้งเอ้าโอเคเบนดี้จะกลับมาแล้วทำไมขยับเมาส์ไม่ได้ขึ้นหน้าถอยหลังโอเคถึงว่าจะพุ่งมาโผล่แซมมาแค่นั้นใช่ไหมโอเคครับผมก็สำหรับเกม Bendy and the Ink and the Ink Machine นะครับผมก็ตรงนี้นะครับเป็น Chapter 1พี่น็อตกำหนดไม่ได้ครับมันจะจบตรงไหนเพราะว่ามันเป็นเดโมที่โหลดฟรีครับผมถ้าเกิดว่าเขากำหนดไว้เล่นแค่นี้อยากเล่น Chapter 2คุณก็ไปสนับสนุนเราละกันเหมือนที่บอกนะครับก็จะเป็นลิงก์ Patreon นะครับใครที่สนับสนุนเขาชอบเขาแล้วช่วยโปรโมทก็จะใส่ลิงก์ไว้ใต้ Descriptionนะครับผมเราก็จะไปสนับสนุนด้วยอีกแรงหนึ่งเย้แล้วครับผมโอเคขอบคุณผู้ชมทุกคนตามรับชมเบนดี้อย่างที่บอกนะครับคอนเซ็ปต์น่าจะหมายถึงการแก้แค้นนะครับของเหล่าตัวละครที่เป็นตัวการ์ตูนเก่าๆสมัยยุคฟิล์มน้ำหมึกอะครับผมก็ไม่รู้มันรู้มาแก้แค้นเราเพื่ออะไรนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับน่าจะแค้นเรื่องที่ว่าเหล่าครีเอเตอร์ต่างๆครับ เหมือนไม่ยอมล้างนะครับยุคสมัยของฟิล์มเนี่ยให้มันอยู่ครับผมกลายเป็นว่าเมื่อมันหมดยุคฟิล์มก็เริ่มเข้าสู่ดิจิตอลจากฟิล์มแต่ก่อนก็เริ่มมาเป็นพวกการฉายหนังแบบโปรเจคเตอร์ใช่ไหมแล้ววันนี้ก็เลยมองว่าพวกนี้มันอาจจะแค้นแล้วมาแก้แค้นเราหรือเปล่าอะไรพวกนี้โจอี้ก็เลยเสร็จมันไปแล้วมีโรง2โรงเตรียมไว้มองว่าน่าจะเป็นโรงหนึ่งนะน่าใส่ไอ้โจอี้อีกโรงหนึ่งเนี่ยเตรียมใส่เราไอ้เฮลลี่แน่นอนนะครับผมไม่รู้ดาวล้วนๆครับไม่มีข้อมูลทางนั้นเลยเล่นกันสดๆนะครับผมขอบคุณทุกๆคนที่ตามรับชมก่อนจะจบเลยใครดูจบและชอบการมีสะดุ้งกันบ้างกดกันคนละทีครับช่วยกันกดไลค์ใครอยากแชร์เพื่อนดูปุ่มแชร์อยู่ข้างล่างใครยังไม่ได้คอมเมนต์คอมเมนต์สักคอมเมนต์หอยอะไรก็ได้ครับผมก็จะสุภาพแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับผมที่ Channel ของเราติดขัดนิดหน่อยครับเราไม่ได้กลัวครับคลิปนี้ไม่ได้กลัวทั้งนั้นครับตอนวิ่งหนีคือวิ่งแล้วยิ้มครับเราไม่กลัวนะครับผมโอเคอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม